ครับผมสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับดู2วันทำการสุดท้ายครับมีอะไรน่าตื่นเต้นหรือว่านักลงทุนควรจะกำหนดกะเกณฑ์วางกลยุทธ์กันอย่างไรครับผมก็ต้องบอกว่า2วันสุดท้ายคงไม่ได้ตื่นเต้นอะไรมากนะครับก็ปัจจัยอะไรต่างๆเนี่ยโอเคแหละวันนี้นะเซนติเมนต์ตลาดหุ้นรอบบ้านดูแล้วดูดีขึ้นนะฮะจากเรื่องของคาดการณ์ว่าเฟดจะเริ่มลดดอกเบี้ยในช่วงการประชุมมีสาปีหน้านะฮะรวมถึงคาดการณ์ว่าตัวเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยไม่น่าจะเป็น recession นะน่าจะเป็นลักษณะของการ soft landing มากกว่านะครับแล้วก็เรื่องของราคาน้ำมันนะที่มีการดีดตัวขึ้นมาอันนี้ดูเป็นบวกนะครับอย่างไรก็ตามแน่นอนนะฮะช่วงโค้งสุดท้ายแบบนี้นะ2วันสุดท้ายแบบนี้ส่วนใหญ่ฟันโฟต่างชาติไม่ค่อยเข้าแล้วนะส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะแบบรอไปทัวร์รอไปปีหน้ามากกว่านะครับเพราะนั้นเนี่ยโอเคถึงแม้จะมีปัจจัยบวกเข้ามาแต่ว่าผมยังเชื่อว่าตลาดหุ้นเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะของการบวกอ่อนๆมากกว่าคือบวกได้แต่บวกอ่อนๆมากกว่านะครับก็ให้ดูแนวต้านประมาณสัก1420นะครับนะครับถ้าดูแบบนี้ในเชิงกลยุทธ์บ้างครับว่า2วันสุดท้ายแบบนี้กลยุทธ์ยังไงเนี่ยปรับพอร์ตไหมหรือว่าเพิ่มพอร์ตหรือว่าอาจจะหาหุ้นที่ถือข้ามปีหรือว่าจะเก็งกำไรวัน2วันก่อนจะหยุดยาวตัวนี้ครับคุณชยศครับโอเคได้ครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอแบ่งเป็นลักษณะแบบถือข้ามปีก่อนชุดหุ้นถือข้ามปีก่อนนะฮะชุดเนี่ยผมมองว่ากลุ่มที่จะได้ประโยชน์ในช่วงของต้นปีหน้ามาเปิดปุ๊บได้ประโยชน์ปั๊บเลยอันนี้จะเป็นกลุ่มที่เป็นพวกคอมเมอร์สนะฮะโดยเฉพาะในส่วนพวกที่ได้ตัว e-refund นะฮะก็คือพวกเอาใบเสร็จนะฮะแล้วก็ไปลดหย่อนภาษีนะครับพวกนี้จะเป็นในส่วนของพวกค้าปลีกแหละนะฮะหลักๆก็จะเป็นพวกคอมเซเว่นนะฮะ CRC Home Pro อะไรพวกเนี้ยนะฮะพวกนี้จะได้ประโยชน์นะครับแล้วก็ทีมปีหน้าสมมุติว่าฉันยังอยากได้หุ้นถือต่อนะครับมีทีมไหนที่พอถือได้ต่อพวกกลุ่มนิคมยังอยู่ได้ดียังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับเพราะว่าการสนับสนุนเงินลงทุนของทางรัฐบาลเนี่ยยังอยู่ต่อเนื่องในปีหน้าโดยเฉพาะในพวกอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับก็ตัวเด่นๆของเราก็จะเป็นตัววานะครับแล้วก็อมตะนะครับอันนี้จะเป็นชุดหุ้นที่นักทุนถ้าสมมติมีอยู่สามารถจะถือหุ้นต่อไปในปีหน้าได้นะครับส่วนหุ้นและสำหรับการเก็งกำไรในวันนี้นะฮะราคาน้ำมันที่เด้งขึ้นมาก็อาจจะไปดูพวกกลุ่มพลังงานแหละนะอย่างเช่นสผ.หรือไทยออยล์พวกนี้นะครับนะครับอันนี้ก็มีสองธีมถูกป่ะฮะคุณชัยยศครับใช่ครับถูกต้องครับครับถ้าดูแบบนี้เนี่ยในแง่ของโอเคละหุ้นขนาดใหญ่ๆบ้างเมื่อวานเราเห็นปรากฏการณ์โอเคละกองทุนเขาซื้อสุทธิอาจจะเป็นเรื่องของการทำวิดีโอเลสซิ่งต่างๆตัวเนี้ยควรจะเกาะไปยังไงดีครับมีหุ้นตัวไหนที่ยังพอดูแล้วขนาดใหญ่นะแล้วก็ลงมาลึกในช่วงที่ผ่านมาครับโอเคได้ครับก็จริงๆเนี่ยเมื่อวานนี้ถ้าให้คาดการณ์มันอาจจะเป็นเรื่องของเม็ดเงินพวก RMSESG อะไรพวกเนี้ยที่เข้ามาหรืออาจจะเป็น Window Dressing ก็ได้นะแล้วแต่นะครับแต่ว่ามีหุ้นตัวนึงนะที่ผมมองว่ามันยังอยู่ระดับคือยังไม่ค่อยเด้งก็แล้วกันยังไม่ค่อยเด้งก็คือตัวโอสถสภานะ OSP นะครับถ้าเราไปเทียบกันระหว่างคาราบาวกับ OSP เนี่ยต้องบอกธุรกิจเขาคล้ายกันนะฮะแต่ว่าต้องบอกว่าในช่วงประมาณสัก1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหคาราบาววิ่งแรงมากนะในขณะที่ OSP เนี่ยดูแล้วจะลงด้วยซ้ำจะเอียงลงด้วยซ้ำนะฮะเพราะนั้นเนี่ยถ้าใครอยากได้หุ้นเล็กกานะฮะแล้วก็เป็นหุ้นที่เป็นตัวนึงแหละนะฮะที่เป็นเป้าหมายของการของพวกกองทุนจะเข้ามาเก็บอะไรพวกเนี้ยนะฮะก็มองตัวนี้ก็ได้นะครับก็ตามสัญญาณเทคนิคเนี่ยมองแนวต้านประมาณสักโซนประมาณ 22.8 ถึง 23 บาทนะครับนะฮะอันนี้ก็ในส่วนของโอสถสภานะครับมีหุ้นอื่นๆอีกบ้างคุณชัยยศฮะที่คล้ายๆแบบนี้ฮะจริงๆอีกตัวหนึ่งที่เราโฟกัสจะเป็นตัวคอมเซเว่นนะครับเพราะว่าทีมอย่างที่เราบอกไปเนาะว่าเรามองเรื่องของตัวต้นปีปุ๊บเนี่ยเปิดมาก็ได้ประโยชน์เลยนะครับเพราะว่าคนที่จะต้องการที่จะนำใบเสร็จตรงนี้ไปลดหย่อนภาษีเนี่ยเขาก็เตรียมแล้วนะวางแผนแล้วว่าฉันจะซื้ออะไรเลยพรุ่งนี้นะครับเพราะนั้นอีกตัวหนึ่งผมมองเป็นตัวคอมเซเว่นเนาะราคาพื้นฐานนะฮะตามคอนเซนทรัสอยู่ที่ประมาณ 32.75 นะครับคุณชัยยศเดี๋ยวทิ้งท้ายสักหน่อยมองข้ามช็อตไปถึงปีหน้าแล้วฮะมีความกังวลทางเศรษฐกิจในหลายส่วนที่ก็ยังมีอยู่นะฮะทั้งในบ้านเราแล้วก็เศรษฐกิจต่างประเทศคุณชัยยศเห็นสัญญาณอะไรที่ดูแล้วมันน่าเป็นห่วงหรือจริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรน่าเป็นห่วงโอ้โหต้อง
ต้องบอกว่าน่าเป็นห่วงนะไม่ถึงกับไม่น่าเป็นห่วงนะน่าเป็นห่วงมากๆเลยนะโดยเฉพาะในส่วนของความไม่สงบในทะเลแดงเนี่ยอันนี้น่ากลัวนะน่ากลัวนะครับเพราะว่าแน่นอนแหละเรื่องของตัวชิปปิ้งเรื่องของตัวราคาน้ำมันมันมีโอกาสที่จะแบบพุ่งไปสูงมากนะเพราะนั้นตัวเนี้ยมันก็จะไปกระทบกับตัวต้นทุนสินค้ารวมถึงการผลิตอะไรต่างๆมากมายเลยนะอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องติดตามแบบใกล้ชิดเลยนะครับซึ่งล่าสุดเมื่อคืนนี้ก็เห็นบอกว่ามีการยิงโจมตีเรือบรรทุกสินค้าอีกแล้วนะครับอันนี้ถือว่าเป็นข่าวที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอันที่สองนะครับก็คือเรื่องของตอนนี้นั้นคุณค่อนข้างมั่นใจแบบมากๆเลยนะว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยจะไม่ถดถอยก็คือไม่เกิด recession นะครับเพราะว่า Q3 ประกาศออกมาเนี่ยมันอยู่ที่ 5% ถ้าบอกโอ้ถ้ามองแบบนี้มันก็โอกาสเกิด recession น้อยจริงๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ที่บอกไปเนี่ยฮะเรื่องของความไม่สงบเรื่องของต้นทุนอะไรพวกนี้ที่มันเพิ่มขึ้นมันก็ไม่แน่นะฮะคือมันอาจจะเปลี่ยนภาพของการลงทุนไปก็ได้นะหรือว่าตรงมุมมองของไม่เกิดเศรษฐกิจถดถอยพวกนี้มันอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้เพราะนั้นตรงนี้ยังเป็นสิ่งที่ต้องติดตามส่วนบ้านเราเนี่ยผมเชื่อว่าปีหน้าน่าจะดีขึ้นครับเพราะว่าปีนี้เนี่ยถ้าใครได้ตาม GDP บ้านเราเนี่ยลดมาเรื่อยๆนะจาก 2.6 มา2มัน 1.8 มัน 1.5 คือของเราลงหุ้นเราก็ลงแต่ปีหน้าเนี่ยเรามองว่าโตได้ประมาณสัก 3% นะฮะเรียกว่าทุกเฮ้าเลยรวมถึงกรุงศรีด้วย 3% บวกลบเพราะนั้นปีหน้าเนี่ยมีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นเพราะนั้นผมมองว่าหุ้นปีหน้าน่าจะเทรดได้เขาเรียกสบายใจมากกว่าปีนี้นะฮะปีนี้มันดูแล้วมันลงทั้งปีเลยแต่ปีหน้าถ้า GDP เป็นแบบนี้เนี่ยเชื่อว่าปีหน้าสถานการณ์บ้านเราน่าจะดีขึ้นนะก็เป็นกำลังใจกับนักลงทุนทุกท่านนะครับครับสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าด้วยนะครับคุณชัยยศครับขอบพระคุณครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ